จะให้มีเสียงเนี่ยมันจะต้องมาใช้คำสั่งอันนี้นะคะวิธีของคำสั่งอันนี้นะคะก็คือคำสั่งที่เรียกว่า transition หรือการเปลี่ยนภาพนิ่งอันนี้คำอันนี้คือข้อกำหนดแรกแล้วนะคะคือ transition หรือการเปลี่ยนภาพนิ่งอย่างที่จำนะคะนี่เราคือจะเปลี่ยนหน้าสไลด์เนาะคำสั่งที่เปลี่ยนหน้าสไลด์คือเปิดสไลด์ขึ้นมาปุ๊บให้มันเป็นเปิดขึ้นมายังไงเช่นปรากฏเลยหรือให้บินจากข้างล่างขึ้นมานะคะหรือมาจากด้านข้างหรือมาจากด้านขวาจากข้างบนขึ้นลงมาอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าการเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะและการเปลี่ยนภาพนิ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเปลี่ยนปุ๊บมีเสียงหรือเปล่านะคะอันนี้จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า transition หรือการเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาตั้งค่าการเปลี่ยนภาพนิ่งกันเพื่อที่จะเวลาเปิดสไลด์ขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเสียงว่ามาวาดรูปกันนะพร้อมกันด้วยนะคะอาจารย์ไปที่คำสั่ง transition หรือการเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะอยู่ที่เมนูข้างบนกด1ทีนะคะภาษาไทยเรียกว่าการเปลี่ยนภาพนิ่งกด1ทีปุ๊บนะคะมันจะมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยว่าคุณจะให้สไลด์มันโชว์ยังไงถ้าเกิดคำว่านานคือไม่มีอะไรนั่นคือเปิดมาปุ๊บจะเจอสไลด์นี้ปรากฏทันทีมันจะไม่มีวิ่งมาจากข้างบนวิ่งมาจากข้างล่างอย่างนี้นะคะมันเปิดปุ๊บมันจะเจอสไลด์นี้ทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับรูปเล่นและรูปเล่นให้มันมีการแทนที่จะปรากฏทันทีให้มันมีรอยเข้ามาคือหน้าจะปรากฏเนี่ยแทนที่จะปรากฏเลยก็จะให้รอยเข้ามานะคะอันนี้ก็ดูม็อบอันนี้มีหลายอย่างเดี๋ยวอาจารย์เลือกกันเองเนาะแต่ตัวอย่างในคำตัวอย่างให้เห็นว่าลักษณะการเปลี่ยนภาพนิ่งคือการให้สไลด์มันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมีลูกเล่นได้อาจารย์สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะคะดูตัวอย่างอันแรกค่ะอันนี้จะเห็นว่าจับดำๆแล้วก็แวบขึ้นมาอันนี้สไลด์จะปรากฏไม่ใช่ปรากฏเลยมันจะแวบขึ้นมานะคะดูอีกทีนึงจับดำๆก็แวบขึ้นมาเฟดดูเฟดนะคะเป็นยังไงนะคะเฟดก็คือเจอจางๆแล้วก็ปรากฏขึ้นพุทก็คือจากด้านล่างขึ้นมาดันขึ้นมาอันนี้คือการปรากฏของสไลด์ก็เรียกว่าการเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ถือว่าทบทวนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้จะเห็นว่านี่ค่ะคือเวลาจะให้โชว์สไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยมันสามารถกำหนดการเคลื่อนที่ของสไลด์ให้ปรากฏขึ้นได้นะคะมีหลายรูปแบบมากอันนี้ค่อยๆปรากฏฉายขึ้นมานะคะนี้แบบคัดแล้วจะเห็นว่าบางอันเปลี่ยนเร็วๆนะคะอันเนี้ยอาจารย์ไปเล่นมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ไปเลือกเองได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นผ้าม่านเปิดผ้าม่านนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับเด็กเนาะบางทีไปเอาอะไรบางอย่างที่เป็นลูกเล่นเยอะไปเด็กอาจจะไปดูบางอย่างตรงนั้นก่อนที่ไปเจอเนื้อหาแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากให้มันตื่นเต้นก็แล้วแต่ทำเป็นฉากเนี่ยเปิดเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการโชว์สไลด์เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นกับการโชว์สไลด์แต่ละอันเพื่อจะเปิดขึ้นมาเนี่ยใช้คำสั่ง transition หรือที่เรียกภาษาไทยว่าการเปลี่ยนภาพนิ่งอันนี้ค่อยๆไปแล้วนะคะอันนี้พยายามช่วยคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้จะได้ตามทันนะคราวนี้ในการเปลี่ยนลูกเล่นแต่ละอันเนี่ยค่ะอาจารย์เรามีลูกเล่นเยอะแยะเลยนะอาจารย์เลือกได้นะคะเยอะแยะนะคะอันนี้ก็มีให้เลือกตามความเหมาะสมนะในที่นี้ตัวเองขอเลือกแบบพุชละกันค่ะเป็นตัวอย่างมาพุชขึ้นมาละกันทุกคนทำพุชเหมือนกันก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเล่นลูกเล่นอย่างอื่นทำให้เหมือนกันไปก่อนนะคะในที่หรือจะเลือกอันอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกเอาทำพุชเหมือนที่แนนไปก่อนละกันเลือกที่มันดันจากข้างล่างนี่ก่อนดันพุชนะคะเลือกเหมือนกันก่อนนะคะคราวนี้เราต้องมาดูคำสั่งต่อไปค่ะเพราะตอนนี้พุชจะได้เปลี่ยนดันจากข้างล่างขึ้นมาปุ๊บมันมีการกำหนดเอฟเฟกต์เพิ่มให้ด้วยนะคะสมมติว่าแต่ละอันเนี่ยที่อาจารย์จะเลือกสไตล์ของการเปิดหน้าสไลด์เนี่ยอาจารย์กดปุ๊บอาจารย์ไปดูคำสั่งอันนี้เพิ่มเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านขวาจะเจอคำสั่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ออปชันคือค่าการกระทำบางอย่างเพิ่มเติมกับเขาเรียกว่ารูปแบบของการเคลื่อนที่แบบนั้นมันจะมีเอฟเฟกต์ก็คือการแสดงบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าเกิดกรณีตรงนี้ปุ่มมันแอคทีฟก็คือปกติถ้าเกิดมันไม่มีมันจะเป็นสีจางๆคำว่ามันจะไม่แอคทีฟนะคะในภาษาคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าไม่แอคทีฟคือปุ่มที่มันเป็นปุ่มแบบสีเทาๆอ่ะแต่เดี๋ยวก็ปุ่มนั้นมันไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดปุ่มมันแอคทีฟคือมันจะกลายปุ่มสีเป็นสีขึ้นมาแสดงว่าปุ่มนั้นมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มีคำสั่งอะไรบางอย่างให้เราทำงานได้อยู่นั้นเวลาอาจารย์กดคำสั่งการเปลี่ยนภาพแต่ละสไตล์กดปุ๊บนะคะไปดูปุ่มด้านขวามันมีเอฟเฟกต์ออปชันเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็กดเข้าไปดูอันนี้มันจะมีลูกเล่นให้อีกว่า push ก็คือการดันขึ้นมาเนี่ยดันจากข้างบนข้างล่างหรือจะดันจากด้านซ้ายมันมีให้เลือกอีก
หรือจะดันจากด้านขวานะคะหรือจะดันจากด้านบนลงมาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นของแต่ละแบบเพราะนั้นฝากไว้ว่าเกิดเล่นแต่รูปแบบแล้วเราอยากจะไปดูมันมีเอฟเฟกต์มีออปชันคือมีตัวเลือกให้เลือกทำอะไรบางอย่างเพิ่มหรือเปล่าก็ให้สังเกตดูว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์เพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดมีเราก็ไปกดดูมันก็จะมีสไตล์ต่างๆซ่อนอยู่ในแต่ละรูปแบบภาพนิ่งนะคะโอเคอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะอันนั้นขออนุญาตกลับมาที่เป็นที่พุชเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้พี่แนนเลือกเอฟเฟกต์เป็นดันจากด้านล่างขึ้นมานะคะฟอร์มบอททอมจากด้านล่างโผล่ขึ้นมานะคะคราวนี้มาดูต่ออาจารย์จะเห็นว่าเราเปลี่ยนสไลด์เมื่อกี้เนี่ยบางทีมันขึ้นมาแบบเร็วเหมือนกันเนาะถ้าเกิดอันเนี้ยสปีดก็คือความเร็วในการเคลื่อนสไลด์ขึ้นตั้งค่าได้อาจารย์อยากจะให้ช้าเร็วแบบเนี้ยมันก็ตั้งค่าได้นะคะหรือบางมันจะมีการตั้งค่าบางอย่างให้เปลี่ยนสไลด์นะคะอันเนี้ยก็คือดูเรชั่นเนาะถ้าเกิดอาจารย์จะให้เปลี่ยนมันช้าหน่อยนะคะลองตั้งเวลาสักนิดนึงเดี๋ยวพี่เนี่ยตั้ง2วินาทีจะเป็นยังไงเห็นไหมคะช้าลงแล้วพี่แนนตั้งว่าให้2วินาทีค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆเพราะนั้นอาจารย์อยากให้สไลด์เคลื่อนช้าเช่นเคลื่อนเร็วนะคะเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาแล้วไปดูคำว่าดูเรชั่นระยะเวลาถ้าเกิดกำหนดให้มันตั้งเวลาเยอะๆมันจะเคลื่อนช้านะคะมันจะมาค่อยๆๆมาแต่ถ้าเกิดเราตั้งเวลาให้น้อยลงนะคะอย่างเช่นไปที่1อย่างเงี้ยรู้ 0.75 เดี๋ยวดูนะมันจะเร็วมากเลยปุ๊บมาเลยนะคะอันนี้เพราะนั้นการกำหนดการเคลื่อนที่ของการเปลี่ยนหน้าสไลด์โชว์แต่ละอันขึ้นมาจะช้าหรือเร็วมาสามารถตั้งค่าช่วงดูเรชั่นได้ในคำสั่งระยะเวลาตรงนี้นะคะดูเรชั่นพี่แนนอาจจะเรียกภาษาไทยไม่ตรงกับที่เมนูภาษาไทยที่ก็แปลในโปรแกรมนะเพราะเอิญพี่แนนเป็นเมนูภาษาอังกฤษค่ะอันนี้โอเคเนาะการตั้งเวลาการเคลื่อนที่ของการเปลี่ยนภาพนิ่งก็คือเรากำหนดให้มันลอยจากข้างล่างขึ้นมาแล้วให้ลอยเร็วลอยช้านะคะมากำหนดด้วยคำสั่งดูเรชั่นในช่วงระยะเวลาในการเคลื่อนที่นะคะถัดไปเมนูซาวอันนี้แหละจุดสำคัญที่อาจารย์เห็นตัวอย่างเพราะว่าพี่แนนพอเปิดมาปุ๊บที่หน้าแรกเปิดปุ๊บมันมีเสียงพูดเลยว่ามาวาดรูปกันนะตรงนี้แหละเวลาเปลี่ยนสไลด์หรือเปลี่ยนหน้ากระดาษหรือมีสไลด์โชว์มาแล้วพร้อมมีเสียงพร้อมกับการเปิดหน้าสไลด์เนี่ยอันนี้จะใส่เสียงก็ตรงเมนูนี้ล่ะค่ะก็คือในคำสั่ง transition เนี่ยเวลาเปิดหน้ากระดาษด้วยแบบไหนเสร็จเรามาตั้งค่าเสียงด้วยว่าเปิดแล้วให้มีเสียงพูดหรือเปล่าหรือมีเสียงประกอบหรือเปล่าก็ต้องมาใส่ตรงคำสั่ง sound หรือเสียงตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้คำสั่ง sound เป็น no sound ก็คือไม่มีเสียงนั้นแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูตัวอย่างตอนนำเสนอก็จะเห็นว่าไม่มีเสียงเลยก็เพราะว่ายังไม่ได้ใส่เสียงเข้าไปคราวนี้เราจะมาใส่เสียงกันแล้วเราต้องการให้เปิดสไลด์คือการจับล่างขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีเสียงพูดด้วยว่ามาวาดรูปกันนะเพราะนั้นเราต้องมาใส่เสียงมาวาดรูปกันนะที่พี่แนนอัดเสียงแล้วส่งให้แล้วเพราะนั้นให้คลิกไปที่เมนูซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็เราต้องการเอาเสียงที่เราบันทึกเองนะคะเราจะไม่สนใจเสียงที่มากับวินโดว์ตรงนี้เลยเราเลื่อนแถบลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็ไปที่คำสั่ง Other Sound หรือเสียงอื่นๆเพื่อจะไปหาเสียงที่เราบันทึกเอาไว้นะคะกดคลิก1ทีเราเขาจะเข้าไปที่โฟลเดอร์นะคะที่เราบันทึกเสียงถ้าเกิดมันไม่เราก็ไปดูซิว่าโฟลเดอร์ที่เราบันทึกเสียงเก็บไว้ที่ไหนนะคะตอนนี้เราต้องไปที่โฟลเดอร์รูปภาพโฟลเดอร์นิทานวาดรูปเหมือนเดิมที่พี่แนนให้ไว้เสร็จแล้วไปที่เสียงนะคะพี่แนนถักใส่เพื่อนอัดเสียงไว้แล้วเสร็จแล้วไปที่คำว่าหน้าปกตอนนี้พี่แนนแบ่งเป็นเสียงหน้า1หน้า2คืออันนี้คือเราต้องทำสไลด์เสร็จแล้วเราอัดเสียงด้วยอันนี้เป็นเสียงประกอบหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4พี่แนนก็ใส่คำจำกัดความแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายอันนี้ก็อาจารย์ต้องทำคำจำกัดความหรือชื่อของไฟล์ให้อาจารย์เข้าใจเวลาเลือกมาใส่เนาะตอนนี้ทุกคนเปิดไฟล์หน้าปกเพราะนี่คือภาพหน้าปกสไลด์หน้าปกพี่แนนก็ใส่ไฟล์เสียงหน้าปกคุณครูบอกเร็วไปไม่ทันตรงไหนคะอีกทีนึงนะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะก็คือตอนนี้ไม่แน่ใจคุณครูไม่ทันตอนไหนนะคะแต่ตอนนี้เมื่อกี้พี่แนนสอนเรื่องของการเปิดหน้าสไลด์เนาะคือการให้สไลด์มันแสดงขึ้นมาโชว์ทีละหน้าเนี่ยจะให้เปิดด้วยวิธีไหนใช่ไหมคะก็บอกสอนอาจารย์แล้วว่าให้ใช้คำสั่ง transition คือการเปลี่ยนภาพนิ่งเนาะเรามีหน้ากระดาษค่ะเรา
เราจะโชว์เปิดขึ้นมาปุ๊บให้หน้ากระดาษแต่ละหน้าคือสไลด์แต่ละอันโชว์ขึ้นมายังไงเนี่ยเราสามารถกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ได้เนาะใช้คำสั่ง transition นะคะการเปลี่ยนภาพนิ่งเนาะซึ่งพี่กี้พี่แนนโชว์ให้เห็นแล้วว่าเรามีรูปแบบการเปลี่ยนภาพนิ่งเนี่ยหลายแบบมากเนาะอันนี้สำหรับครูที่บอกว่าเร็วไปนะคะอันนี้นะคะอันเนี้ยมันสามารถกำหนดได้ว่าอาจารย์จะให้มันโชว์สไลด์อันแบบไหนนะคะให้โชว์ไปให้เปิดปุ๊บเห็นเลยหรือว่ายังไม่เห็นให้ค่อยลอยเข้ามานะคะหรือมีฉากเปิดโดยวิธีการโชว์สไลด์แต่ละหน้านะคะอันนี้คือคำสั่งที่เรามักจะเห็นการตั้งค่าอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเวลานำเสนอนะคะก็คือคำสั่งTransitionหรือการเปลี่ยนภาพนิ่งพี่แนนขอให้ทุกคนเลือกที่ push นะเมื่อกี้ขอให้เหมือนกันเลือกที่ push แล้วจริงๆเวลาสไลด์เทคนิคการเปลี่ยนแต่ละรูปแบบมันจะมี effect option เพิ่มให้ว่าทิศทางที่เคลื่อนที่เนี่ยสามารถกำหนดรายละเอียดลงไปได้อีกนะคะในที่นี้พี่แนนเลือกดันแต่พี่แนนเลือกดันจากด้านล่างก็คือมันจะดันจากด้านล่างขึ้นมานะคะก็สามารถเป็นเรื่อง effect option อีกเยอะแยะได้คราวนี้ก็มาเมื่อกี้มาสอนว่าการที่จะสไลด์จะโชว์ขึ้นมาจะให้โชว์ช้าหรือโชว์เร็วอาจารย์สามารถตั้งค่า duration ก็คือระยะเวลานะคะตอนนี้เคลื่อนเคอร์เซอร์มาทางขวาจะเจอเมนู duration นะคะในที่อยู่ภายใต้เมนู transition นะคะ duration อาจารย์ตั้งค่าได้ถ้าเกิดอาจารย์ให้มันวิ่งช้าๆก็ต้องตั้งเวลาเยอะๆมันจะใช้เวลาในการวิ่งนานกรณีตั้ง 2.5 มันก็จะวิ่งช้ามากเลยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ตั้งให้มันสั้นลงเนี่ย 1.5 มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะประมาณที่แนนตั้งอยู่ที่1ละกันนะประมาณนี้เสร็จแล้วที่บอกต่อก็คือเปิดมาปุ๊บเช่นโชว์หน้ามาปุ๊บอยากให้มีเสียงเมื่อกี้เราถึงตอนนี้แล้วนะเมื่อกี้ทวนอาจารย์ที่บอกไม่ทันนะคะตอนนี้เปิดหน้ามาปุ๊บอยากให้มีเสียงก็ต้องมาใส่ค่าเสียงตรงการเปลี่ยนภาพนิ่งตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่มีเสียงมันโนซาวด์อยู่แต่เรากำลังจะใส่เสียงก็ให้มาที่เมนูมาทางด้านขวาเหมือนเดิมนะคะมาที่คำสั่งซาวนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อนไม่สนใจไฟล์ที่มันมาจากวินโดว์เนาะเราต้องการเอาไฟล์เสียงที่เราบันทึกเอาไว้ให้เคลื่อนมาที่ After Sound เสียงอื่นๆนะคะเสียงอื่นๆเพื่อจะไปหาไฟล์ที่เราบันทึกไว้กดคลิกเข้าไปอาจจะเข้าไปที่โฟลเดอร์นิทานวาดรูปที่ดาวน์โหลดมาของพี่แนนนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปที่ฝักที่โฟลเดอร์รูปแต่คราวนี้เราจะไปที่โฟลเดอร์เสียงนะคะคลิกเข้าไปแล้วอันนี้เป็นหน้าปกไปเปิดไฟล์เสียงเลือกไฟล์เสียงที่เป็นหน้าปกค่ะคลิกเลือกแล้วก็กดโอเคมาวาดรูปกันนะเนี่ยเห็นไหมคะเสียงมาวาดรูปกันนะก็จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างอาจารย์เวลาอาจารย์ใส่เสียงปุ๊บมันก็จะมีเสียงมาวาดรูปกันนะปรากฏขึ้นให้อาจารย์ได้ยินนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดหน้ากระดาษปุ๊บหน้าที่หน้าปกลอยขึ้นมาปุ๊บมันจะมาพร้อมกับเสียงคำว่ามาวาดรูปกันนะเพราะเราใส่คำสั่งเสียงในตอนเปลี่ยนภาพนิ่งเข้าไปแล้วนะคะคือเวลาตอนที่โชว์สไลด์ขึ้นมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยที่แล้วแต่เราตั้งเนาะเราตั้งว่าให้โชว์โดยการเลื่อนจากข้างล่างขึ้นมามันจะมีเสียงด้วยเพราะว่าเราบอกว่าเราใส่เสียงเข้าไปด้วยนะคะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะที่ว่าเราใส่เสียงอันนี้ไม่ยากเนาะจะเห็นว่าเปลี่ยนภาพนิ่งและอยากให้มีเสียงปรากฏขณะที่เปลี่ยนภาพนิ่งต้องใช้คำสั่งหน้าปกคำสั่งซาวที่อยู่ในคำสั่ง transition หรือเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะเสร็จแล้วถัดไปตอนนี้ปุ่มลำโพงอาจารย์ต่อนะจะได้ทีเดียวนะคะปุ่มลำโพงอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีเสียงคำว่ามาวาดรูปกันนะถ้าเกิดกรณีที่เราอยากฟังเสียงลำโพงมาวาดรูปกันนะเราอยากให้กดแล้วเป็นให้มันพูดว่ามาวาดรูปกันนะวิธีทำนะคะอาจารย์คลิกไปที่ไอคอนลำโพงนะคะตอนนี้มันจะมีปัญหาและขอโทษนะคะอาจารย์ตอนนี้พี่แนนต้องขออนุญาตอาจารย์ลืมไปเลยว่าตอนตั้งลำโพงให้มันเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันจะถูกฝังไว้ข้างหลังนะคะตอนนี้ปุ่มลำโพงจริงๆจะขออนุญาตให้อาจารย์ทำปุ่มลำโพงอีกอันนึงนะคะทำตามตอนนี้คือจริงปุ่มลำโพงอ่ะขอโทษทีไปให้อาจารย์ฝังเอาไว้แล้วพอนี้ไปพอมาอยู่ที่หน้าทำงานเนี่ยมันจะไปคลิกแก้ไขปุ่มลำโพงไม่ได้นะคะเพราะปุ่มลำโพงแต่ละหน้ามันไม่เหมือนกันนะคะ
คราวนี้ก็เลยมีปัญหาและว่าไม่สามารถแก้ปุ่มลำโพงตรงนี้ได้นะคะนั้นขออนุญาตอาจารย์แก้ด้วยวิธีนี้ค่ะไปที่ insert นะคะแล้วก็ไปที่ shape นะคะแล้วอาจารย์ใส่ลำโพงอีกครั้งนึงค่ะขออนุญาตใส่ปุ่มลำโพงอีกครั้งนึงนะเสร็จแล้วก็ลากนะคะปุ่มลำโพงมาติดทับอันนี้ไปเลยนะคะอาจารย์แทรกลำโพงอีกครั้งนึงนะคะต้องขออภัยจริงปุ่มลำโพงมันต้องทำมาสเตอร์นะคะเพราะว่ามันต้องใส่เสียงทีหลังนะนอกจากเป็นเสียงเดิมด้วยกันทุกหน้าค่อยใส่ที่สไลด์ต้นแบบนะคะอันนี้ขออภัยในความผิดพลาดนะงั้นอาจารย์แทรกปุ่มลำโพงใหม่ครั้งหนึ่งค่ะแทรกปุ๊บอาจารย์จะปรากฏหน้าต่าง action setting ก็คือหน้าต่างการตั้งค่าปุ่มปฏิบัติการอันนี้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์มาเลือกที่ play sound ที่มันติ๊กไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เสียงที่เราต้องการไม่ใช่เสียงมาวาดรูปกันนะอาจารย์ต้องไปเลือกไฟล์มาวาดรูปกันนะมาใส่ตรงนี้ก่อนนะคะวิธีการก็คือกดคลิกนะคะเหมือนเดิมดูอีกทีนึงเนาะกดสร้างปุ่มลำโพงเหมือนที่อาจารย์สร้างก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Action Setting คือมาตั้งค่าปุ่มปฏิบัติการเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลือกมาที่ Play Sound ที่มันคลิกอยู่นะคะแล้วก็มาคลิกดรอปดาวน์เมนูนะคะที่เป็นรูปสองชี้ลงเสร็จแล้วก็เคลื่อนแถบมาที่ Other Sound เสียงอื่นๆนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาเลือกเสียงหน้าปกค่ะเข้าไปนะคะพอกดเลือกปุ๊บมาวาดรูปกันนะมันจะมีเสียงว่ามาวาดรูปกันนะให้เราได้ยินถ้าเกิดใช่แล้วเราก็กดโอเคนะคะอันนี้ก็จะได้กลุ่มที่เวลาคิดจะอาจารย์เอาไปวางทับอันนี้ไว้เลยค่ะหรือไม่ถ้าเกิดเรามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ไปลบในสไลด์มาสเตอร์ออกก็ได้นะคะก็คือไปลบในสไลด์มาสเตอร์ออกนะคะแต่อันนี้ใช้วิธีนี้ก่อนไปแปะทับเอาไว้นะคะแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ขออนุญาตเป็นทางลัดเนอะเนื่องจากปุ่มถูกฝังเข้าไปในสไลด์มาสเตอร์มันแก้ไม่ได้พี่แนนลืมไปนะคะอันนี้ต้องมาแทรกไว้ทีหลังนะคะเพราะว่าเราต้องการมาคลิกเปลี่ยนในแต่ละหน้าไม่เหมือนกันอันนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วสำหรับ1หน้าวิธีทำก็คือหนึ่งที่เราต้องตั้งค่าสำหรับ Talking Book ก็คือการลักษณะการเปลี่ยนสไลด์แต่ละสไลด์เวลาเปลี่ยนขึ้นมาแล้วให้มีเสียงปรากฏเลยใส่เสียงในปุ่มลำโพงให้เอาใส่เสียงในเสียงไม่ออกเสียงพี่แดนไม่ออกหรือเสียงอาจารย์เสียงไม่ออกคืออะไรคะโอเคเดี๋ยวใส่ปุ่มลำโพงอีกครั้งนึงนะคะอีกครั้งนึงนะเสียงไม่ออกหมายถึงเสียงอาจารย์ไม่ออกหรือยังไงคะทำอีกครั้งนึงนะคะอาจารย์บอกมีบางคนทำไม่ทันอาจารย์ดูอีกครั้งนึงเนาะก็คือตอนนี้ใส่ปุ่มลำโพงเดิมเราเคยใส่ไว้ในสไลด์มาสเตอร์คือสไลด์ต้นแบบเนาะแต่ตอนนี้พอมันฝังในสไลด์ต้นแบบเราใส่เสียงแก้ทีละอันไม่ได้นี่เป็นความผิดพลาดตัวเองที่ให้อาจารย์ไปใส่สไลด์ต้นแบบไว้นะคะจริงๆลำโพงเดี๋ยวมาใส่ทีหลังก็ได้แต่ว่าไปให้อาจารย์ฝังเอาไว้พอฝังเอาไว้มันเลยแก้ไม่ได้พี่แนนก็เลยนะคะใช้ให้อาจารย์แก้ปัญหาโดยการ insert ลำโพงในหน้าที่ทำงานตรงนี้นะคะวิธี insert ลำโพงที่พี่แนนทำอันเนี้ยอีกครั้งนึงนะคะมีอาจารย์บอกไม่ทันนะคะก็อาจารย์ insert ลำโพงเหมือนตอนที่อาจารย์ insert ลำโพงตอนทำสไลด์ต้นแบบค่ะก็คือไปที่เมนู insert หรือแทรกอาจารย์ทำตามเลยนะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งเชฟเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาที่ปุ่มปฏิบัติการ action bottom แล้วก็ทำลำโพงแล้วก็กดปุ่มลำโพงค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลากออกมากดคลิกพอลากมาอาจารย์ปล่อยปุ๊บมันจะวิ่งมาที่หน้าต่างของการตั้งค่าการกระทำตรงนี้ action setting อันนี้อาจารย์จะมาใส่เสียงหน้าปกเนาะอาจารย์ก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เพย์ซาวที่เขาคลิกเอาไว้เสร็จแล้วมาเลือกเสียงใหม่ค่ะกดที่ปุ่มดรอปดาวน์เมนูที่เป็นลูกศรชี้ลงอันนี้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลื่อนแท็บให้มาเลือกที่ Other Sound เสียงอื่นๆเพื่อจะไปเลือกไฟล์เสียงที่เราบันทึกเอาไว้กดคลิกเข้าไป1ทีค่ะแล้วก็ไปหาไฟล์เสียงที่พี่แนนส่งให้ก็คือในโฟลเดอร์นิทานวาดรูปที่คุณอาจารย์ดาวน์โหลดมาเนาะแล้วก็ไปที่เมนูเสียงนะคะเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์คำว่าหน้าปก
แล้วก็กดเข้ามาค่ะมาวาดรูปกันนะแล้วมันก็จะนะอาจารย์จะได้ยินเสียงว่ามาวาดรูปกันนะแล้วก็กดโอเคค่ะอันนี้ตอนนี้ปุ่มนี้เวลากดจะมีเสียงค่ะว่ามาวาดรูปกันนะเสร็จแล้วอาจารย์มาทับตรงนี้ค่ะพี่แนนแค่เอามาปิดตรงนี้เพราะว่าอันเดิมเราไปฝังเอาไว้เนาะในสไลด์ต้นแบบก็เลยขออนุญาตแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะคะอาจารย์แล้วก็จะพี่แนนอยากเปลี่ยนสีก็คลิกขวาค่ะแล้วมันก็จะให้เราเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้คือพี่แนนทำเพิ่มเข้ามานะคะโอเคค่ะอันนี้หน้าที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูว่ามันจะเป็นตามที่เราบอกไหมตอนนี้สิ่งที่เราทำนะคะคือ1เราตั้งค่าให้มันมีสไลด์มาหน้าแรกเนี่ยดันจากข้างล่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีเสียงดังอ่านมาพร้อมกันเลยว่ามาวาดรูปกันนะเสร็จแล้วปุ่มลำโพงอันนี้ก็สามารถกดคลิกแล้วก็มีเสียงมาวาดรูปกันนะได้ด้วยเนาะแล้วเวลาวิธีการเช็คว่าสไลด์เรามาแบบนั้นไหมก็ต้องไปอยู่ที่มุมมองของการนำเสนอนะคะต้องไปที่วิวนะคะไปที่สไลด์โชว์นะคะการนำเสนอเสร็จแล้วก็กดนะคะ form beginning คือสไลด์แรกหรือจะ form current ก็ได้สไลด์ที่เราทำงานตอนนี้กดคลิกเข้าไปมาวาดรูปกันนะเห็นไหมคะมีเสียงมาวาดรูปกันนะแล้วแล้วก็กดคลิกฟังมาวาดรูปกันนะแล้วลำโพงเรามาแล้วเห็นไหมคะนั่นสิ่งที่เราใส่มาครบแล้วนะคะอันนี้เป็นการเช็คนะคะสำหรับอาจารย์ที่ไม่ถนัด PowerPoint เนอะเวลาอาจารย์จะเช็คว่ารูปเล่นอาจารย์มาหรือยังนะคะอาจารย์ต้องไปที่การนำเสนอเหมือนที่เวลาอาจารย์กด PowerPoint นำเสนอค่ะไปถ้าเกิดหาปุ่มไม่เจอไปที่สไลด์โชว์นะคะจะแสดงภาพการแสดงการนำเสนอแล้วก็ไปเลือกนะคะคำว่า form current ก็ได้ form current หมายความว่ามันจะแสดงหน้าโชว์หน้าที่ปรากฏบนหน้าจอปัจจุบันของเราแต่ถ้าเกิดเราคลิกที่ความ beginning มันจะโชว์ตั้งแต่หน้าแรกนะคะแต่โชคดีว่าตอนนี้หน้าปกมันคือหน้าแรกอาจารย์ก็คลิก form beginning ตั้งแต่เริ่มต้นได้แต่ถ้าเพิ่นอาจารย์อยู่ที่หน้านี้แล้วอาจารย์อยากกดนำเสนอหน้านี้อาจารย์ต้องไปคลิกเลือก form current slide คือหน้าปัจจุบันนะคะตอนนี้ทุกคนทำหน้านี้ได้แล้วเนาะเห็นมีคอยมีทยอยส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่แนนเปิดฟังนะคะเดี๋ยวค่อยส่งไฟล์มาเพราะเดี๋ยวต้องเปิดฟังด้วยการส่งไฟล์นะคะอาจารย์มาทำสไลด์ที่2กันค่ะหน้า1เราทำเสร็จแล้วเรามาทำหน้าที่2ก่อนนะคะหน้าที่2เราก็ต้องการเช่นเดิมค่ะอาจารย์หน้าที่2เราต้องการเสียงที่เวลาเปิดขึ้นมาแล้วให้มีเสียงว่าพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนสไลด์นะคะว่าหน้าจ้าที่สองใช้เปลี่ยนสไลด์ยังไงพี่แนนแนะนำว่าให้ทำเปลี่ยนสไลด์แบบเดิมเวลาทำนิทานที่เด็กอะค่ะเราไม่ควรจะเปลี่ยนในหลายรูปแบบคือเปิดเช่นเปิดจากข้างล่างแล้วควรจะข้างล่างให้หมดไม่ใช่ครั้งนี้ข้างล่างต่อไปพึบมาต่อไปพึบมาอย่างเงี้ยเด็กจะงงนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้ลักษณะการเคลื่อนที่ของสไลด์ให้ใช้รูปแบบเดียวจะดีกว่าที่ลูกเล่นหลายรูปแบบนะคะขอให้มันเป็นแบบเดียวกันมันจะได้มีจุดสำคัญในการอ่านแต่ถ้าเกิดเด็กบางคนต้องการความเร้าใจเนี่ยโอ้มันจะตื่นเต้นแต่ละหน้ามายังไงเนี่ยอันนี้แล้วอาจารย์พิจารณาแล้วแต่เด็กเนาะมันไม่ใช่เสมอไปที่อาจารย์ว่าเด็กเขาชอบแบบจะได้ชอยติดตามมาสไลด์เขาจะดูมาสไลด์นี้ก็จะมาติดตามหน้าสไลด์ในการอ่านตรงนั้นของอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดอาจารย์แบบให้มันเหมือนมีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาพอหน้าที่สองอาจจะบินมาจากทางนี้หน้าที่สามบินมาจากทางนี้ก็ได้แต่แนะนำว่ากรณีอาจารย์ทำกับเด็กพิเศษถ้าเกิดเป็นเด็กพิเศษนะคะเช่นเด็กสติปัญญาอย่างเงี้ยแนะนำว่าอาจารย์อย่าใช้ลูกเล่นการวิบวับอันนี้เยอะเน้นให้ขึ้นคลิปไหนให้เป็นคลิปนั้นจะดีกว่านอกจากเด็กอื่นๆเนาะที่อาจารย์คิดว่าเขาต้องการลูกเล่นแบบนี้ก็พิจารณาเป็นรายๆไปเนาะมาถึงหน้าที่2พี่แนนก็มาที่คำสั่งการคำสั่ง transition เหมือนเดิมนะคะตอนนี้กำลังทำหน้าที่2เหมือนหน้าที่1เมื่อกี้นะก็คือหน้าที่2จะให้โชว์ขึ้นมายังไงเนาะหน้าที่1โชว์แบบนี้แล้วหน้าที่2ใช้ปรากฏยังไงก็คือไปที่คำสั่ง transition หรือเปลี่ยนภาพนิ่งเสร็จแล้วเลือกตอนนี้พี่นายขออนุญาตใช้การเปลี่ยนเหมือนเดิมเนาะเป็น push ก็คือดันจากข้างล่างดันขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกดันเลือกตัวเลือกเพิ่มก็คือเลื่อนดันจากข้างล่างขึ้นมาแล้วระยะเวลาก็ตั้งไว้1เหมือนเดิมนะคะเกิดเราไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันจะไปด้วยคล้ายๆกับที่เราตั้งอันที่1ไว้นะคะแล้วก็ใส่เสียงค่ะเหมือนเดิมค่ะหน้าที่2เราต้องการให้มีเสียงก็มาที่เมนูซาวด์นะคะเสียงแล้วก็คลิกตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีเสียงแต่เราจะมาใส่เสียงก็เคลื่อนแถบมาข้างล่างแล้วเลือกคำสั่ง After Sound ค่ะเสียงอื่นๆเพื่อไปเอาเสียงที่เราบันทึกเอาไว้
แล้วก็ไปที่นิทานวาดรูปที่พี่แนนให้ไว้เนาะแล้วก็มาที่เสียงแล้วก็เลือกหน้าที่หนึ่งค่ะอันนี้คือหน้าหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งเมื่อกี้หน้าปกอันนี้หน้าหนึ่งแล้วกดโอเคพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินเห็นไหมคะมาแล้วนะเสียงมาเสียงนี้ใช่แล้วเหมือนเดิมค่ะปุ่มตรงนี้ตอนนี้เราใช้สไลด์มาสเตอร์ปุ่มเรามันไปแก้ไม่ได้เพราะมันฝังอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้พี่แนนไม่ได้มันจะเป็นการตั้งเสียงแบบที่มันถูกกำหนดค่าไว้เป็นเสียงเหมือนกับเสียงพอชอะไรที่มาวินโดว์ตอนแรกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่แนนขออนุญาตให้เราคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ใส่ปุ่มปฏิบัติการลำโพงมาเพิ่มหน่อยนะคะทำเหมือนเมื่อกี้ที่พี่แนนทำนะ insert แล้วก็เชฟแล้วก็มาที่ action bottom เลือกปุ่มลำโพงอีกครั้งหนึ่งคลิกซ้ายเคลื่อนออกมาให้ได้ปุ่มลำโพงนะคะเสร็จแล้วปล่อยมือจะปรากฏหน้าต่างตรงนี้เหมือนเดิมค่ะจะใส่เสียงพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินก็ให้เคลื่อนลูกศรลงมาที่คำสั่งเพย์ซาวด์นี่ถูกติ๊กไว้แล้วถูกต้องแล้วก็กดลูกศรเคลื่อนลงตรงนี้ดรอปดาวน์เมนูเพื่อจะเลื่อนมาที่คำสั่งอัลเตอร์ซาวด์เสียงอื่นๆเพื่อที่จะไปหาไฟล์เสียงอันนี้มาใส่นะคะในเครื่องของเราคลิกเข้าไปอาจารย์ก็ไปที่นิทานวาดรูปเหมือนเดิมโฟลเดอร์เสียงนะคะปกติมันเคยเปิดอยู่มันจะวิ่งเข้าไปให้เลยแล้วก็เลือกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือพี่เมฆมีสีเทียนสีเงินนะคะคือไฟล์เสียงอันนี้เสร็จแล้วกดค่ะพี่เมฆมีสีเทียนสีถ้าเกิดไฟล์เสียงที่เราเลือกถูกมันจะพูดที่เราได้ยินก่อนนะถูกต้องแล้วกดโอเคแล้วเอามาทับตรงนี้อันนี้คือวิธีการแก้นะคะคือประเอิญเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ทำอาจจะไม่ต้องฝังอันนี้นะคะไม่ต้องฝังตัวลำโพงแล้วเพราะลำโพงมันต้องเปลี่ยนทีละหน้าต้องขออภัยอาจารย์ด้วยเนาะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนนะคะโอเคอันนี้ได้แล้วหน้าที่2เสร็จแล้วอาจารย์มาทำเองเลยในหน้าที่3ค่ะเหมือนกับหน้าที่2เลยนะคะทำเหมือนกันเลยหน้าที่3ก็คือไปตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์เนาะไปที่คำสั่งทางดิชั่นเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนภาพนิ่งก็ให้พี่แนนขออนุญาตใช้ขออนุญาตใช้เหมือนเดิมนะคะตั้งพุชเนาะให้สไลด์มันโชว์มาจากข้างล่างนะคะให้สไลด์มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้เนาะเหมือนเดิมแล้วก็ให้ความเร็วในการโชว์1วินาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่เสียงค่ะอันนี้ใส่เสียงหน้าที่2ค่ะหน้าที่2เนาะตอนนี้ไม่มีเสียงอยู่อาจารย์คลิกเข้าไปแล้วเคลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่อัลเตอร์ซาวด์เสียงอื่นๆคือตอนนี้เวลาอาจารย์จะเอาเสียงของตัวเองที่บันทึกไว้อาจารย์ต้องเลือกอัลเตอร์ซาวด์เสมอนะคะไอ้ที่เสียงที่มันปรากฏเป็นอยู่ตรงเนี้ยคือเสียงที่มากับวินโดว์นะคะอันนี้เราไม่เอาเราจะเอาเสียงที่เราอ่านเราก็ต้องคลิกที่อัลเตอร์ซาวด์มันจะวิ่งเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไฟล์เสียงไว้นะคะอันนี้ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์เสียงในทางภาพรูปที่พี่แนนให้ไว้คราวนี้อันนี้หน้าที่2เนาะเป็นหน้าที่2กดคลิกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงแล้วอันนั้นเปิดหน้าที่3ขึ้นมาพร้อมกับจะมีเสียงอ่านทันทีแล้วนะเหมือนเดิมพอปุ่มตรงนี้ขออนุญาตแทรกลำโพงอีกครั้งนึงกันนะ insert หรือแทรกไปที่ shape หรือรูปร่างแล้วก็ไปเลือกปุ่มลำโพงอีกครั้งนี้ทำกันบ่อยแล้วนะจะเริ่มเก่งแล้วนะคะในการทำปุ่มลำโพงนะคลิกซ้ายให้เราปุ่มลำโพงได้ออกมาปุ๊บไปใส่เสียงกันเนาะก็คือมาที่เพย์ซาวด์คลิกให้เพย์ซาวด์ติดนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนเสียงนะคะกดคลิกลงมาไปที่เสียงอื่นๆหรืออาร์เตอร์ซาวด์แล้วก็ไปหาไฟล์เสียงเหมือนเดิมเมื่อกี้ค่ะในโฟลเดอร์นิทานวาดรูปแล้วก็โฟลเดอร์เสียงที่พี่แนนให้ไว้กดคำว่าหน้าที่สองพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเก็บแล้วนี่นะคะค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์ถามคำถามไม่ทันสไลด์ที่3ที่เลื่อนนะคะพี่แนนยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็คือสไลด์ที่3เนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยเรากำลังจะให้เลื่อนแบบไหนนะคะก็ไปสไลด์ที่3นะคะไปที่คำสั่ง transition นะคะการเปลี่ยนภาพนิ่งการเปลี่ยนภาพนิ่งเนา
แล้วพี่แนนบอกให้ตอนนี้พี่แนนขอเลือกเป็นแบบ push นะคะพี่ฝนเลื่อนให้สไลด์มันเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนาะเสร็จแล้วก็ไปตั้งนะคะไฟล์เสียงก็คือเปิดสไลด์แล้วให้มีเสียงด้วยนะคะอาจารย์ต้องไปที่เมนูคำสั่งชาวนะคะที่อยู่เคลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านขวาจะเจอเมนูซาวนะคะแล้วก็คลิกค่ะแล้วก็เลื่อนแถบไปที่เสียงอื่นๆหรืออาร์เตอร์ซาวและอาจารย์ก็กดหน้าที่2นะคะก็คือหน้าที่เป็นเสียงอ่านของหน้านี้พี่ฝนมีสีเทียนสีแดงอันนี้ค่ะก็คือเวลาเปิดหน้าสไลด์ที่3มาจะให้มีเสียงอ่านด้วยต้องมาตั้งค่าเสียงตรงนี้นะคะตรงซาวนะคะที่อยู่ในเมนู Transition นะคะหรือการเปลี่ยนภาพนิ่งแล้วก็ปุ่มลำโพงเมื่อกี้พี่แนนสอนเนอะขออนุญาตให้สร้างปุ่มลำโพงเองนะคะไม่ทันตรงปุ่มลำโพงเหรอคะอาจารย์สุภลตาอาจารย์ทำหน้าที่3หรือยังคะอาจารย์หน้าที่3อันนี้ใช่นะคะหน้าที่3นี้จะเหมือนหน้าที่2เลยนะคะพี่แนนทำเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวทำให้อีกครั้งนึงนะคะคือหน้าที่3พี่แนนไม่ได้คือเมื่อกี้ทำหน้าที่2ได้หน้าที่3จะทำงานคล้ายกันเลยนะคะเมื่อกี้หน้าที่3ก็คือเรามาตั้งค่าขอโทษนะคะอาจารย์ค่ะยังหน้าแรกอยู่เลยค่ะหนูไปยังไม่ทันเลยค่ะแต่หน้าแรกเลยเหรอคะขอโทษนะคะคือเป็นเรื่องลำโพงเหรอคะอาจารย์ออกแล้วค่ะใช่เสียงออกไหมคะเสียงไม่ออกค่ะเสียงไม่ออกอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ต้องนำเสนอก่อนค่ะเสียงอาจจะออกค่ะอาจารย์อาจารย์ลองกดนำเสนอได้ไหมคะอาจารย์ลองดูนะคะแต่อาจารย์ใส่ตามแล้วใช่ไหมคะในหน้าแรกมาค่ะอาจารย์ใส่ตามมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูให้นะคะแป๊บนึงค่ะฮะเอ๊ะก็น่าจะได้นะคะของที่อาจารย์โชว์มาให้ที่นักเรียนโชว์อยู่ตอนนี้ค่ะก็น่าจะของที่พี่แนนโชว์ตอนนี้ค่ะไม่น่าจะมีปัญหานะคะหมายถึงที่อาจารย์ตั้งถูกแล้วค่ะไม่เกี่ยวค่ะนี่อาจารย์ทำถูกแล้วนะอาจารย์กดนำเสนอหรือยังคะเพราะถ้าเกิดตอนนี้ที่อาจารย์แคปหน้าจอมาให้เห็นตอนนี้ค่ะก็อาจารย์ก็ทำถูกแล้วนะคะหน้าที่2อาจารย์ใส่เสียงแล้วก็น่าจะได้นะคะไม่เปิดนะอาจารย์ลองนำเสนออีกทีนึงสิคะเพราะว่าของอาจารย์ที่ส่งรูปมาค่ะก็น่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตั้งเหมือนกันแล้วนะคะเนี่ยเป็นหน้าที่2แล้วก็เสียงถ้าเกิดอาจารย์เวลานำเสนอค่ะอาจารย์ทำอย่างนี้เนาะหน้าแรกใส่หน้าปกเวลาอาจารย์จะเช็คว่าเสียงมาหรือเปล่าอะค่ะอาจารย์ไปที่อาจารย์กดพรีวิวก็ได้นะมาวาดรูปอาจารย์ไปกดคำว่าพรีวิวก็ได้นะคะทานโทษทีนะคะอาจารย์ถ้าเกิดทานตรงทรานซิชั่นนะคะอาจารย์ลองกดคำว่า preview ก็ได้ทางซ้ายนะคะได้ไหมพี่เมฆพี่ฝนเนี่ยค่ะอาจารย์ลองกดฝั่งซ้ายดูก็ได้นะคะมันจะมี preview อยู่นะมาวาดรูปเนี่ยค่ะพี่เมฆพี่ฝนอาจารย์ลองดูนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ส่งหน้าจอมาเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะคะมันน่าจะเล่นเสียงได้นะคะไปที่สไลด์โชว์หรือว่าอาจารย์จะไปที่สไลด์โชว์ที่บอกนะคะแล้วก็ form current เนาะในหน้าปัจจุบันมาวาดรูปกันนะแล้วก็กดคลิกมาวาดรูปกันนะ
กดเปลี่ยนหน้าพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินแล้วกดลำโพงพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินกดเดินหน้าพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงอันนี้ค่ะก็คืออาจารย์ลองเช็คดูจากสไลด์โชว์นะคะเมื่อกี้อาจารย์ที่ส่งภาพว่ามันเสียงไม่คลื่นตอนนำเสนออาจารย์แต่ดูจากที่อาจารย์ส่งให้อาจารย์ทำถูกแล้วนะคะค่ะ8จังเดี๋ยวนะยังเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะของอาจารย์อันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะอาจารย์อ๋ออาจารย์คะอาจารย์อันนี้อาจารย์สุภรัตตาใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้อาจารย์ที่พี่แนนดูอันนี้ค่ะอาจารย์ทำถูกนะคะอาจารย์ปอนอาจารย์ลองดูอีกทีนึงเนาะเพราะเช็คอยู่แล้วอาจารย์ก็เลือกถูกแล้วนะคะแล้วอาจารย์กดปุ่มทีวีแสดงทับแสดงตัวอย่างดูมีเสียงไหมหรือไม่ก็ไปที่นำเสนอการนำเสนอสไลด์นะคะแล้วลองกดนำเสนอดูเนาะแต่ตอนนี้อาจารย์ตั้งค่าถูกแล้วนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะพี่แนนดูจะเป็นเลือกแบบแยกนะคะแล้วก็ตั้งให้มีเสียงหน้าที่สองมันน่าจะมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรเปิดนำเสนอน่าจะมีเสียงมานะคะมาหรือยังคะอาจารย์ปอนส่วนอาจารย์สุภรดานะคะตอนนี้พี่แนนอาจารย์ลองเปิดไปที่เมนูทรานซิชันนิดนึงค่ะอาจารย์ไปที่เมนูการเปลี่ยนนะคะอาจารย์สุภรดากดเมนูการเปลี่ยนให้พี่แนนดูหน่อยค่ะกดเมนูการเปลี่ยนและแคปหน้าจอให้พี่แนนดูหน่อยสิคะเนี่ยคลิกไปที่ไปกดที่เมนูการเปลี่ยนนะคะแล้วคลิกที่สไลด์แรกเนาะแล้วกดไปที่เมนูการเปลี่ยนแล้วส่งให้พี่แนนดูหน่อยพี่แนนอยากรู้ว่าจันตั้งค่ายังอาจารย์เลือกผักแล้วอ๋อ อาจารย์ก็เลือกถูกแล้วนี่คะอาจารย์ทำถูกแล้วค่ะอาจารย์สุภรัตตาถูกแล้วนะคะอันนี้หน้าที่หนึ่งถูกแล้วค่ะแล้วลำโพงอาจารย์ใส่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ลองหน้าพี่เมฆแคปมาแล้วสิคะหน้าพี่เมฆแต่เสียงไม่ออกค่ะอาจารย์คะอาจารย์ต้องกดปุ่มนำเสนอก่อนค่ะเสียงไม่ออกไปถึงอาจารย์ลองกดปุ่มนี้นะคะอาจารย์ไปที่คำสั่งนะคะของอาจารย์ไปที่คำสั่งการนำเสนอนะคะนำเสนอภาพนี้เหรอคะกดเมนูนำการนำเสนอข้างบนนะคะเสร็จแล้วจะกดคำว่ากดปุ่มแรกเลยค่ะจากเริ่มต้นนะคะกดจากเริ่มต้นตั้งค่ะคลิกดูเลยค่ะมีเสียงหรือยังไม่มีค่ะอาจารย์คะอาจารย์เปิดลำโพงหรือยังคะเปิดแล้วค่ะอาจารย์ส่งเดี๋ยวอาจารย์ทำเสร็จอาจารย์เซฟไฟล์มาให้พี่แนนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำตามให้เสร็จก่อนค่ะอาจารย์ที่มีปัญหาเรื่องเสียงทำตามให้เสร็จก่อนแล้วส่งไฟล์มาให้นะคะเดี๋ยวทุกคนคอมอาจารย์มีลำโพงอาจารย์มีลำโพงใช่ไหมคะคอมอาจารย์ฟังจากไหนคะหูแต่อาจารย์ได้ยินเสียงเรานี่อาจารย์ใช้คอมกับตัวดูพี่แนนในคนละเครื่องกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วลำโพงอาจารย์เสียบหรือยังคะจากเครื่องอาจารย์นะคะอาจารย์เสียบลำโพงหรือยังเครื่องอาจารย์มีลำโพงไหมเครื่องคอมพิวเตอร์อะมีค่ะอาจารย์สุภรัตตาเสียบคอมพิวเตอร์เสียบลำโพงแล้วใช่ไหมคะถึงหูฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เสียบไปยังคะต้องเสียบจากเครื่องอาจารย์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะไม่ใช่เสียบจากอาจารย์ทำงานบนโน้ตบุ๊กป่ะตอนนี้ใช่ค่ะโน้ตบุ๊กค่ะแล้วอาจารย์ดูพี่แนนจากเครื่องไหนคะแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตนะตอนนี้โน้ตบุ๊กอาจารย์เปิดคอมเปิดเสียงหรือยังคะโน้ตบุ๊กอาจารย์นะคะเปิดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเปิดเสียงหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดเสียงแล้วลองดูอาจารย์ได้จังนั้นอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำเสร็จพี่อาจารย์ส่งไฟให้พี่แนนเนาะเดี๋ยวพี่แนนดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งการเสียงตอนนี้คือภาพที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยอาจารย์ตั้งค่าโอเคแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวไม่ดังอาจจะที่ต้องดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราเนาะว่าลำโพงหรืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีแต่เดี๋ยวให้อาจารย์ทำเสร็จแล้วเซฟไฟล์ส่งให้พี่แนนแต่เดี๋ยวค่อยเซฟนะคะเพราะยังไม่จบขั้นตอนกันนะทุกคนตอนนี้ทยอยส่งมาขอบคุณนะคะแต่เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนให้จบก่อนนะตอนนี้ก็คือหน้าที่สองนะคะอาจารย์ใส่ครบเนาะหน้าที่สองส
ใส่ transition เนาะแล้วก็ใส่เสียงนะหน้าที่1นะคะใส่ไปพอหน้าพี่ฝนก็เหมือนการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะเป็นการเปลี่ยนภาพนิ่งนะ push นะคะพี่คืออาจารย์จะเลือกแบบอื่นก็ได้เนาะแต่ใครจะทำเหมือนพี่แนนก็ได้เลือกเพราะว่าผักเนาะ push แล้วก็ตั้งไปคลิกใส่เสียงใส่เป็นหน้าที่2นะคะแล้วก็ใส่ลำโพงเหมือนเดิมเนาะที่พี่แนนสอน insert ลำโพงเข้าไปนะคะคราวนี้ถือว่าคราวนี้จะถือว่าเสร็จแล้วอันนี้คือใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จค่ะเวลาจะทำสไลด์ให้เด็กเรานะคะแค่นี้ยังไม่เสร็จเพราะเวลาเด็กเล่นเนี่ยไปเดี๋ยวมันยังไม่เหมือน talking book จริงๆนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์เนี่ยเอาไปเล่นเอาไปเปิดกับเด็กเนี่ยเด็กจะมาแก้ปัญหาแก้ข้อมูลอาจารย์ได้แล้วมันจะไปคลิกตำแหน่งไหนก็ได้ไม่ไปคลิกตามตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยวทุกคนต้องทำอันนี้ก่อนเพื่อจะได้เสร็จการใช้ฟังก์ชันเพราะว่าในการทำ talking book นะคะตอนนี้จะไม่ขอให้ทุกคนทำจนเสร็จเรื่องเนาะเดี๋ยวไปดูอันที่พี่แนนเคยให้ไว้แต่เนี้ยคือทำให้เห็นทั้งสองสามหน้าเพื่อจะได้ใช้คำสั่งได้นะคะฟังให้ดีตอนนี้ทุกคนเสิร์ชตอนนี้ทุกคนสิ่งที่คนต้องได้ตอนนี้ก็คือทำสไลด์ที่อยู่อย่างเงี้ยแต่ละหน้าได้ใส่ภาพไปได้ใส่ข้อความใส่กลุ่มปฏิบัติการได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้สามารถตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์ก็คือสไลด์เราแต่ละหน้าจะโผล่ขึ้นมายังไงอันนี้คือคำสั่ง transition หรือเปลี่ยนภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เราตั้งกันว่าจะให้สไลด์แต่ละอันปรับยังไงเนี่ยเราตั้งรูปแบบมันได้ว่าจะให้บินมาจากทางนี้ให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้ใช้คำสั่ง transition บอกแล้วเนาะแล้วให้มีเสียงด้วยก็คือไปตั้งค่าเสียงซาวในคำสั่ง transition เนาะแล้วก็ตั้งระยะเวลาว่าจะให้ขึ้นช้าขึ้นเร็วเนี่ยมันมีการตั้งระยะเวลาเกิดการขึ้นการเคลื่อนสไลด์ได้เนาะอันเนี้ยเมื่อกี้ทำจากมาแล้วทำสไลด์นะคะตอนนี้จะมาตั้งค่าสุดท้ายที่จะทำให้จะทำให้ talking book ของเรานะคะกลายเป็น talking book แบบอิเล็กทรอนิกส์จริงๆนะคะอันนี้อาจารย์ดูให้ดีเพราะปกติอาจารย์ไม่ค่อยใช้คำสั่งนี้กันนะคะอาจารย์ตอนนี้พี่แนนจะเปิดแบบยังไม่ทำสั่งที่อาจารย์ดูก่อนเนาะหลังจากพี่แนนเติมทุกอย่างเสร็จแล้วพี่แนนขอนำเสนอให้ดูครั้งหนึ่งนะคะมาที่สไลด์โชว์แล้วก็ขอเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งแต่สไลด์แรกเลยนะคะมาวาดรูปกันนะอันเนี้ยพี่แนนใส่แล้วเนาะปุ่มลำโพงพี่แนนดังยังมาวาดรูปกันนะใส่ไปคราวนี้พี่แนนจะทำให้อาจารย์ดูตอนนี้พี่แนนจะเอาเมาส์คลิกนะคะคลิกที่ตำแหน่งไหนของสไลด์ก็ได้ที่เมฆมีสีสไลด์ที่แนนสีน้ำเงินนะคะเปลี่ยนเลยอย่างนี้ถ้าเกิดเด็กเราอยากให้เด็กคลิกปุ่มที่เราตั้งค่าไว้เด็กก็อาจจะไม่คลิกอาจจะไปคลิกสไลด์คลิกปุ่มแล้วมันก็เปลี่ยนเองทันทีนะคะเพราะฉะนั้นปุ่มที่เราตั้งค่าไว้จะไม่มีความสีแดงที่เราจะย้อนหน้าที่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินนะคะเราสามารถตั้งค่าให้สไลด์ไม่เปลี่ยนได้ถึงแม้จะคลิกเนี่ยเราก็ทำได้นะคะเราตั้งค่าด้วยคำสั่งนี้ฟังดีนะอาจารย์ไปที่เมนูสไลด์โชว์นะคะหรือการนำเสนอภาพนิ่งกดคลิกและมาที่เซตอัพสไลด์เชิงบทการตั้งค่าการนำเสนอในภาษาไทยนะคะการตั้งค่าการนำเสนอกดคลิกเข้าไปปกติเวลาค่า default คือค่าเริ่มต้นในการนำเสนอของโปรแกรม PowerPoint มันจะถูกตั้งค่าเป็น present by speakerนั่นก็คือนำเสนอโดยตัวเรานั้นเราจะกดคลิกมันก็ไปตามที่เราต้องการเขาก็เลยเรียกว่านำเสนอโดยผู้พูดนะคะก็คือแล้วแต่ผู้พูดจะกดคลิกแต่ตอนนี้เราจะบังคับไม่ให้กดคลิกตามใจเราเราจะบังคับให้กดคลิกตามปุ่มปฏิบัติการที่เราตั้งค่าไว้ที่ปุ่มเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะตั้งให้เขากดเฉพาะปุ่มตรงนี้ไม่ให้ผมกดปุ่มตรงไหนก็ได้ที่จะเปลี่ยนนะคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องเลือกคำสั่งนี้กดคลิกไปที่ปุ่มที่3ตรงด้านบนนะคะตรงโชว์ไทป์คือรูปแบบการแสดงอาจารย์ให้เลือกปุ่มที่3ภาษาอังกฤษคือ bow at a kiosk full screen การนำเสนอแบบตู้วนภาษาไทยประมาณนั้นพี่แนนจำได้ไม่หมดการเสนอแบบตู้ทุกอย่างใน kiosk ที่ตู้วนนะคะอาจารย์กดอันนี้นะคะอาจารย์กดอันนี้ bow at a kiosk full screen กดอันนี้เลยเมื่ออาจารย์กดอันนี้ปุ๊บจะทำให้การนำเสนอของอาจารย์ไม่สามารถคลิกตำแหน่งไหนได้เลยโดยเมาส์โดยปกติที่ปกติเราจะคลิกมันก็จะเปลี่ยนมันจะทำไม่ได้จะคลิกได้เฉพาะปุ่มปฏิบัติการที่เราตั้งค่าไว้เท่านั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญของการตั้งค่าก่อนที่จะไปใช้ PowerPoint ในรูปแบบ Talking Book กับเด็กนะคะกดนี้เลยนะคะ
ภาษากดปุ่มที่3จำไว้เลยนะคะอันนี้ในข้อมูลพี่แนนก็มีเขียนในโพสต์ไว้แล้วแต่ในที่นี้อาจารย์แคปหน้าจอไว้ได้จอพี่แนนเนาะแล้วก็กดปุ่มนี้พี่แนนไฮไลท์ให้แล้วนะ Bow at a kiosk screen ตอนนี้ใครอยู่ที่หน้าจอของตัวเองอ่ะสามารถขยายหน้าจอพี่แนนได้นะคะมันมีปุ่มบวกลบอยู่ข้างๆนะของเว็บ X อ่ะค่ะแล้วเกิดอาจารย์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของสกรีนอาจารย์น่ะมันจะมีปุ่มบวกลบอยู่นะบวกก็จะเห็นหน้าจอพี่แนนใหญ่ขึ้นเห็นชัดๆอาจารย์ไปกดปุ่มบวกได้นะคะในหน้านำเสนอนะตอนที่อาจารย์อยู่กับเว็บ X อ่ะค่ะจะได้เห็นจอพี่แนนใหญ่ๆนะคะนะคะ Bow at a kiosk full screen แล้วก็กดโอเคนะคะกดโอเคเลยนะคะโอเคตอนนี้อาจารย์ตั้งค่านี้จะได้แล้วนะอันนี้พี่แนนจะให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลองทำตามพี่แนนนะพี่แนนจะกลับไปนำเสนออีกครั้งนึงนะคะไปที่สไลด์โชว์เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่สไลด์แรกอีกทีนึงมาวาดรูปกันตอนนี้อาจารย์ดูพี่แนนจะคลิกเมาส์แล้วนะคะคลิกเมาส์ตำแหน่งต่างๆเห็นไหมคะมันไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วค่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะเปลี่ยนตรงไหนก็ไม่เปลี่ยนค่ะอย่างนี้พี่แนนกดคลิกไปทั่วเลยไม่เปลี่ยนแต่พี่แนนจะเปลี่ยนได้ก็ต้องมาคลิกปุ่มเดินหน้าที่พี่แนนตั้งเอาไว้เป็น next slide กดคลิกพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินหน้านี้ก็กดคลิกไม่ได้ค่ะมันบังคับให้เราว่าต้องกดสุ่มที่เราตั้งค่าไว้พี่ฝนมีสีเทียนสีแดงที่เราตั้งค่ามีความหมายแล้วมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เราตั้งเราจะไม่ให้เขากดมั่วซั่วนะคะนั้นเปิดย้อนกลับพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินมันจะกดอื่นๆไม่ได้ต้องเป็นปุ่มนี้มาวาดรูปกันนะปุ่มลำโพงก็กดได้มาวาดรูปกันนะนะคะจะเห็นว่าตอนนี้พี่แนนแม้กระทั่งกดเมาส์ให้แบบเลื่อนลงอ่ะหน้ายังไม่เปลี่ยนเลยปกติเรากดเมาส์แบบแค่สกอร์มันตรงเนี้ยแล้วเราเลื่อนลงนะสไลด์มันก็เปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเราตั้งเพราะเราตั้งค่าคีย์ออสเมื่อกี้เอาไว้นะคะคราวนี้จะออกจากตรงนี้ได้ยังไงเสร็จแล้วกลับไม่ได้แล้วกลับได้ค่ะเรากลับโดยใช้ปุ่ม Escape บนคีย์บอร์ดค่ะกดปุ่ม Escape บนคีย์บอร์ดหนึ่งทีจะกลับมาที่หน้าทำงานค่ะนี่คือวิธีการที่ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ส่งงานมาที่ไลน์กลุ่มนะคะทุกคนต้องไปตั้งค่าการนำเสนออีกครั้งนึงนะก่อนเซฟตั้งสไลด์โชว์นะคะการนำเสนอภาพนิ่งแล้วไปที่เซตอัพสไลด์โชว์และอาจารย์ต้องเลือกคำสั่ง Bow at a kiosk full screen นะคะการนำเสนอแบบตู้วนแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีคำสั่งบอกว่าคุณจะออกจากตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อกด Escape นะคะเห็นไหมอันนี้โอเคคราวนี้ทำเสร็จแล้วจริงๆสิ่งที่เราพลาดกันเมื่อกี้พี่แนนก็ลืมบอกทำเพลินจริงๆอาจารย์ต้องเซฟงานตั้งแต่อาจารย์ทำครั้งแรกเลยนะคะเมื่อกี้ทำตัวไม่ดีไม่ได้บอกอาจารย์ให้เซฟงานตั้งแต่แรกจริงอาจารย์ต้องปล่อยเซฟงานตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวงานอาจารย์จะเสียนะนั้นอาจารย์ทำการเซฟงานกันนะคะอาจารย์พูดว่าปุ่มอะไรนะคะมีปุ่มอะไรอีกหน้าปุ่มสามเหลี่ยมก่อนหน้าให้เลือกภาพนิ่งก่อนหน้าปุ่มสามเหลี่ยมอ๋ออาจารย์หมายถึงปุ่มสามเหลี่ยมอ๋อปุ่มอันนี้เหรอคะตอนนี้อาจารย์เป็นปุ่มที่มากับอะไรคะอาจารย์จุ๋มอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์แอมบอกให้คนอื่นอ๋อบอกให้คนอื่นที่อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจริยากรโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์เซฟงานตัวเองกันก่อนนะตอนนี้พี่แนนจะสอนการเซฟงานแล้วนะคะอาจารย์กดปุ่มบันทึกนะคะเกิดสำหรับที่เราไม่เคยบันทึกเลยอาจารย์ใช้ปุ่มเซฟธรรมดาได้นะคะถ้าเกิดเซฟคือการเซฟครั้งแรกยังไม่เคยเซฟครั้งที่2แต่เมื่อไหร่อาจารย์จะเซฟเป็นอีกไฟล์เซฟแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงคือหมายถึงอาจารย์เปลี่ยนแปลงอะไรและอาจารย์จะกดเซฟครับก็กดคำสั่งเซฟแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะก๊อปปี้อีกอันนึงให้เหมือนกันต้องใช้คำสั่งเซฟแอดนะคะนี่น่าจะเข้าใจเรื่องของการเซฟกับเซฟแอดอยู่เนาะแต่อันนี้เนื่องจากเราไม่เคยพี่แนนยังไม่ได้บันทึกเลยพี่แนนก็ขอใช้คำสั่งเซฟไปเลยนะคะกดเซฟเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บนะคะอันนี้พี่แนนไปก็กดคำว่าเบลนะคะเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะคะคราวนี้อาจารย์จะเก็บที่โฟลเดอร์ไหนอาจารย์เก็บเลยนะคะในที่นี้พี่แนนขออนุญาตมาเก็บที่เดสก์ท็อปก่อนเนาะแล้วขอสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะเป็นเทสคือจะได้เก็บงานที่ทำเอาไว้ว่าเป็นงานที่กำลังฝึกกับอาจารย์นะคะแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เทสคืออันนี้เหมือนเก็บงานทั่วไปนะคะพี่แนนแค่สร้างโฟลเดอร์เก็บงานนะคะตอนนี้พี่แนนใส่นิทานวาดรูปเนี่ยเก็บไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะจะได้ไม่ไปปนกับที่เนี่ยให้อาจารย์ไปนะคะอา
าจารย์จะใส่ที่โฟลเดอร์เทสก็ได้นะคะจะได้ไม่ปนกับรีซอร์สที่ให้ไปนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะตอนนี้อาจารย์สังเกตดีเวลาเราเซฟ PowerPoint ครั้งแรกจากที่มาจาก PowerPoint เลยเนี่ยนามสกุลจะเป็น PowerPoint Presentation เป็นนามสกุลปกติอยู่แล้วนะคะ PPTF มันเป็นนามสกุล PowerPoint ปกติแล้วก็กดเซฟไปอันนี้เราก็ถือว่าเราเซฟงานแล้วนะคะเมื่อเวลาเราเปิดงาน PowerPoint ขึ้นมาเราก็จะได้ PowerPoint แบบนี้ขึ้นมากับหน้าที่มี Edit ต่างๆก็คือเปิดมาปุ๊บก็จะเจอหน้าโปรแกรม PowerPoint ที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะอันนี้คือเราเซฟแบบนี้ไว้สำหรับทำงานแต่เวลาอาจารย์เอาไปเปิดให้เด็กพี่แนไม่แนะนำให้อาจารย์ใช้ไฟล์นามสกุลนี้เปิดให้เด็กค่ะเพราะเวลาอาจารย์เปิดให้เด็กเช่นอาจารย์ไปเปิดกับแท็บเล็ตหรืออย่างเงี้ยพี่แนไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์เปิดหน้าเนี่ยเด็กจะสามารถเข้ามาที่หน้า Edit PowerPoint ของอาจารย์หน้าทำงานแบบนี้แล้วจะไปแก้ไข PowerPoint เราได้เพราะนั้นอาจารย์พี่แนนจะแนะนำให้อาจารย์เซฟไฟล์ PowerPoint เป็นอีกนามสกุลหนึ่งที่เรียกว่า PowerPoint Show นะคะงั้นตอนนี้ทุกคนต้องทำการเซฟแอดก็คือ copy ไฟล์นี้มาอีกไฟล์นึงแต่ให้เปลี่ยนเป็นนามสกุล PowerPoint Show นะคะทำตามนะอันนี้เราจะเซฟเป็น PowerPoint ปกติ1ไฟล์แล้วสำหรับเราเก็บไว้ทำงานแก้ไขงานของเราแต่เวลาเปิดให้เด็กแนะนำให้ทำ PowerPoint Show อ่ะทุกคนมาที่ไฟล์เมนูกดปุ่ม Save As เพราะเราจะไม่เซฟทับค่ะกดปุ่ม Save As เพื่อสร้างอีกไฟล์นึงขึ้นมานะคะแล้วก็เบ้าไปเก็บไฟล์นี้อ่ะไปที่ห้องที่เก็บเมื่อกี้ก็ได้นะพี่แนนไปที่ห้องที่หน้าเดสก์ท็อปของพี่แนนแล้วไปที่โฟลเดอร์เทสที่พี่แนนทำเมื่อกี้นี้คราวนี้พี่แนนจะตั้งไฟล์นะคะเป็น2ก็ได้เป็น2ก็ได้คืออันนี้จะเป็นตัวที่เราจะเปิดให้เด็กหรือเราอาจจะบอกว่าแค่นี้ก็ได้คือเราให้เรารู้เองว่าจะเปิดให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติเพื่อจะตั้งเลือกไฟล์ถูกเสร็จแล้วอาจารย์เปลี่ยนนามสกุลตรงนี้ค่ะตรงเซฟอัดไทป์คือรูปแบบการบันทึกอาจารย์คลิกลงมาแล้วเลือกคำว่า PowerPoint Show ค่ะตอนนี้พี่แนนกำลังสอนให้เซฟไฟล์อีกไฟล์หนึ่งคือเซฟแอดนะคะก็คือเซฟแอดให้เป็น PowerPoint Show เพื่อไปเปิดให้เด็กนะคะเราจะไม่อยากให้เปิดโปรแกรม PowerPoint ต้นแบบเราไปให้เด็กเพราะบางทีเปิดไปที่หน้าการ Edit ที่มีเมนูต่างๆที่จะไปลบแก้ไขได้เดี๋ยวเด็กจะไปลบข้อมูลของเราจะเซฟอีกไฟล์หนึ่งที่เรียกว่า PowerPoint Show นะคะกดคลิกค่ะอันนี้จะได้นามสกุลเป็นไฟล์ PowerPoint Show นะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะเราจะได้ไฟล์ PowerPoint Show ไฟล์นึงแล้วนะคะตอนนี้ถือว่างานเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แนนจะเปิดไฟล์ PowerPoint Show ให้ดูตอนนี้คือไฟล์ปกติของเรานะคะพี่แนนขออนุญาตปิดนะคะขอปิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดไฟล์ PowerPoint Show ให้อาจารย์ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อกี้พี่แนนไปที่โฟลเดอร์เทสนะคะที่ทำงานเมื่อกี้นี้คราวนี้อาจารย์จะเห็นไฟล์นี้อาจารย์เรามี2ไฟล์ที่เซฟเมื่อกี้นี้คือเรามีไฟล์ที่เซฟเป็น PowerPoint ปกติก็คือ P นามสกุล PTTX เนาะแล้วก็อันนี้เป็น PowerPoint Show นะคะนามสกุลที่เป็น PowerPoint Show เดี๋ยวพี่แนนจะดับเบิ้ลคลิก PowerPoint Show ให้อาจารย์ดูนะคะดับเบิ้ลคลิกนะมาวาดรูปนะคะหน้า PowerPoint Show เวลาคลิกปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Talking Book นี้เลยจะไม่วิ่งไปที่หน้าโปรแกรม PowerPoint นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าคลิกตรงไหนมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเราตั้งค่าไว้หมดแล้วแล้วเราก็คลิกที่ลำโพงก็มีมาวาดรูปกันนะคลิกปุ่มเดินหน้าพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงแล้วก็ย้อนกลับไปพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำมาวาดรูปกันนะแล้วถ้าเกิดเด็กทำงานเสร็จอาจจะออกจากหน้านี้กด Escape ค่ะมันก็ออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาแนะนำเวลาจะไปเปิดกับเด็กอะเราไม่อยากให้เด็กไปแก้ไปเจองานไปเจอหน้าที่เป็นหน้าอย่างเงี้ยเปิดคลิปไฟล์มาปุ๊บนะเจอหน้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วต้องไปเปิดสไลด์โชว์อีกมันเสียเวลาแล้วไม่อยู่ในหน้าที่มันเป็นหน้าที่มันพร้อมทำงานแนะนำเวลาใช้กับเด็กอันนี้ไว้สำหรับเราทำงานแต่เวลาใช้กับเด็กอ่ะให้เปิดสไลด์ให้เปิด PowerPoint เป็นสไลด์โชว์เป็น PowerPoint Show จะเหมาะกับการไปเปิดเด็กมันจะเปิดปุ๊บมันเปิดหน้าทำงานทันทีก็จะเหมาะในการนำเสนอใช้งานกับเด็กนะคะนั้นตอนนี้คุณครูที่ทำเสร็จแล้วส่งไฟล์เข้ามาเลยส่งไฟล์ PowerPoint Show ให้พี่แนนเข้ามาด้วยนะคะให้เห็นและส่วนอาจารย์สุภัลตาที่บอกว่าอาจารย์ทำเสร็จตามพี่แนนแล้วอะค่ะอาจารย์ส่งไฟล์มาด้วยนะคะเดี๋ยว
แต่จะแยกยังไงดีพี่บอกว่าคนไหนไม่มีเสียงอ่ะส่งไฟล์พี่นายเดี๋ยวพี่นายจะขอเช็คดูให้ว่าไม่มีเสียงเพราะอะไรที่เกิดเครื่องพี่นายมีเสียงแสดงว่าเครื่องอาจารย์อาจจะมีปัญหานะคะค่ะอนุญาตจะส่งไฟล์ไปที่ไหนคะอาจารย์ที่ไม่มีเสียงนะคะอาจารย์ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวพี่แนนก็ได้ค่ะแอดไลน์พี่แนนแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวแอดไลน์อาจารย์ไปแล้วค่ะต้องรออาจารย์รับด้วยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์นิดเหรอคะที่ไม่มีเสียงใช่ค่ะอาจารย์ได้ส่งไฟล์ให้อาจารย์อาจารย์ส่งมาค่ะอาจารย์ส่งมาค่ะรับแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ส่ง PowerPoint โชว์พี่แนนด้วยนะคะพี่แนนจะได้รู้ว่าอาจารย์สามารถเซฟ PowerPoint ธรรมดาแล้วก็ทำ PowerPoint โชว์นะคะอันนี้อาจารย์ฟาวาดรูปกันนะโอเคค่ะของอาจารย์ฟ้าโอเคนะอาจารย์โอเคคลิกตรงไหนไม่เปลี่ยนถูกต้องมาวาดรูปกันนะโอเคค่ะพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินโอเคถูกต้องพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินอันนี้พี่ฝนไม่มาค่ะอาจารย์อาจารย์ฟ้าไม่ได้ใส่เสียงพี่ฝนไว้นะคะพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงของอาจารย์ฟานะคะเช็คง่ายๆเลยเดี๋ยวขอเช็คอาจารย์สไลด์ที่3ของอาจารย์ฟานะคะไปที่ซานทิชั่นอาจารย์ยังไม่ได้ใส่เสียงนะคะอาจารย์ขาไม่ใช่ค่ะอาจารย์ฟายังไม่ใส่เสียงตอนเปลี่ยนภาพนิ่งนะคะอาจารย์ฟาตอนนี้อาจารย์ฟาสไลด์ที่3เนาะที่พี่แนนเปิดอยู่นั่นเป็นของอาจารย์ฟามั้ง FA เลยเนี่ยอาจารย์ฟาใช่มั้ยคะน่าจะใช่แหละพี่แนนเปิดนี้อยู่ของอาจารย์ฟาเนาะ FAH อาจารย์นะคะอาจารย์สไลด์ที่3อาจารย์ยังไม่ได้ใส่ยังตรงมันโนซาวอยู่ค่ะอาจารย์ไปใส่หน้าที่2ก่อนเนาะถึงจะมานะคะของอาจารย์ฟ้านะเมื่อกี้ของฟ้ามั้งฟ้าหรือเปล่าฟ้าหรือฟ้าไม่รู้ฟ้าของอาจารย์ฟ้าเมื่อกี้พี่แนนเปิดแล้วนะคะอาจารย์หน้าที่3ไม่มีเสียงมาเพราะอาจารย์เนี่ยเช็คง่ายๆเลยไปที่ตอนเปลี่ยนภาพนิ่งอาจารย์ยังไม่ได้ใส่เสียงนะคะมันเลยไม่มีเสียงมาเมื่อกี้พี่ชอบส่งแต่เมื่อกี้มาวาดรูปกันนะโอเคพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงพี่ฝนมีสีเทียนอาจารย์เซฟสไลด์โชว์กันได้นะคะอาจารย์ส่งสไลด์โชว์ด้วยนะจะได้เช็คว่าอาจารย์เซฟแอปเป็นสไลด์โชว์ได้เนาะพี่แนนบอกพี่แนนอยากให้เซฟสไลด์คืออันนี้คือหน้าเขาคอยธรรมดาเราเซฟแบบเราทำงานแต่เวลาเปิดให้เด็กพี่แนนแนะนำให้ใช้ PowerPoint Show นะคะคุณนิ่มต่อเปิดคุณนิ่มขึ้นเหมือนคุณนิ่มก็ได้คุณนิ่มขึ้นไม่ได้โอเคคุณนิ่มเปิดคุณเช็คคุณนิ่มคุณครูเซฟ PowerPoint Show กันได้นะคะตอนนี้เป็น PPเป็นไฟล์ PowerPoint ธรรมดาลองดู PowerPoint Show นะว่าเซฟกันได้ไหมส่งมาด้วยนะขออนุญาตอาจารย์ค่ะส่งไฟล์ให้อาจารย์แล้วค่ะที่บอกไม่มีเสียงนะคะอาจารย์คะค่ะค่ะกำลังดูอยู่มีของอาจารย์สุภรัตตากับอันนี้เดี๋ยวดูให้อยู่
ปิดซิปิดซิปิดเรื่องประเด็นมาวาดรูปกันอาจารย์สุภลตาของงานอาจารย์มานะคะแต่รูปอาจารย์ไม่มาค่ะรูปอาจารย์ไม่มาไม่แน่ใจรูปอาจารย์ไม่มาเพราะอะไรรูปอาจารย์ไม่มาค่ะอาจารย์ทำแอนิเมชันกับรูปหรือเปล่าอาจารย์อย่าเพิ่งตั้งแอนิเมชันกับรูปนะคะอาจารย์ตั้งแอนิเมชันกับรูปรอออกก่อนอาจารย์สุภลตาคะอันนี้ของอาจารย์ไฟเสียงมานะคะแต่เมื่อกี้รูปอาจารย์ไม่มาเพราะอาจารย์ไปตั้งแอนิเมชันตอนนี้พี่แนนยังไม่ได้สอนแอนิเมชันนะคะอย่าไปยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งกับแอนิเมชันเนาะค่ะนี่พี่แนนเอาลบออกให้แล้วนะคะเมื่อกี้ของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะพอแอนิเมชันเนี่ยอาจารย์ตั้งค่าไว้อยู่นะคะพี่แนนขออนุญาตลบออกนะคะเพราะถ้าเกิดไม่ลบออกมันจะภาพไม่ติดนะคะของอาจารย์สุภลตาฟังนะคะอาจารย์มานะคะเนี่ยค่ะไฟอาจารย์มานะคะกันนะพี่เมฆมีสีเทียมสีน้ำนะคะอาจารย์ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ไม่มาค่ะเสียงพี่ฝนเสียงพี่ฝนไม่มาแสดงว่าต้องไม่ใส่เสียงแน่เลยนะคะไม่ใส่จริงๆด้วยค่ะอาจารย์ยังโนซาวอยู่เลยนะคะอาจารย์นี่ไฟล์ของอาจารย์สุภลตานะคะสไลด์ที่3อาจารย์ยังไม่ใส่เสียงนะคะก็คือพี่แนนเช็คยังไงพี่แนนกดสไลด์ที่3เสร็จแล้วพี่แนนไปดูที่คำสั่งเปลี่ยนภาพนิ่งหรือ transition พี่แนนแค่ไปเช็คตรงคำสั่งซาวนี่เองค่ะพี่แนนจะรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่เสียงนะคะโนซาวอยู่ค่ะงั้นอาจารย์ต้องไปใส่เสียงหน้าที่2นะคะค่ะเท่านั้นเองอาจารย์ไปใส่เสียงหน้าที่2เดี๋ยวเสียงก็มาค่ะขอบคุณมาแล้วค่ะพี่ฝนมีสีเทียนสีมาวาดรูปกันนะของอาจารย์นะคะพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงอาจารย์เครื่องตอนนี้เครื่องพี่แนนดังนะคะทั้งเครื่องอาจารย์ต้องดูว่าลำโพงไม่ดังออกมาเพราะอะไรอาจารย์ต้องเช็คนะคะนี่เป็นที่ฮาร์ดแวร์อาจารย์นะคะถ้าเกิดโน้ตบุ๊กอาจารย์ไม่ดังนะคะเปิดลำโพงหรือยังนะคะสปีกเกอร์เปิดหรือยังเนาะอาจารย์เช็คนะคะว่าตอนนี้ไฟล์อาจารย์มาแล้วนะคะโอเคอันนี้ของอาจารย์สุภลตาไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวอาจารย์อีกท่านนึงนะคะเดี๋ยวพี่แนนดูให้อันนี้อาจารย์นิดนะคะเดี๋ยวนิดนึงอันนี้ของอาจารย์นิดนะคะเดี๋ยวพี่แนนเช็คให้นะคะน่าจะมานะคะฟังและดูแล้วมันก็น่าจะมานะคะอ้าวอันที่3อาจารย์ไม่มาหรอกค่ะอาจารย์นิดคะที่อาจารย์ส่งมาให้พี่แนนต่างหากอาจารย์ยังไม่ใส่เสียงเลยนะคะหน้าที่3พี่ฝนนะคะเสียงไม่มาอยู่หน้าเดียวนะคะอาจารย์นิดอยู่ในสายอยู่นะอาจารย์นิดอยู่ได้ยินพี่แนนนะคะพี่แนนเปิดของไฟอาจารย์นิดอยู่นะอาจารย์ไม่ใส่เสียงอาจารย์ไม่ใส่หน้าตอนนี้สไลด์ที่1นะคะพี่แนนลองคลิกที่เปลี่ยนภาพนิ่งอาจารย์ใส่เสียงหน้าปกแล้วอันนี้น่าจะมานะคะสไลด์ที่2พี่แนนเช็คที่การเปลี่ยนภาพนิ่งตรงคำสั่งเสียงอาจารย์ใส่หน้า1แล้วโอเคแต่เผอิญสไลด์ที่3อ่ะค่ะตรงเมนูเปลี่ยนภาพนิ่งอาจารย์ยังไม่ใส่เสียงนะคะอาจารย์เป็นโนซาวอยู่เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องคลิกแล้วก็ไปใส่เสียงเหมือนหน้าก่อนหน้านี้ค่ะafter sound แล้วก็ไปเลือกหน้าที่2นะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาแล้วพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงเปิดนะคะมาวาดรูปกันมั้ยของอาจารย์ก็มาแล้วค่ะพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินที่อาจารย์ส่งมาพี่ฝนมีสีเทียนสีแดงเสียงอาจารย์มานะคะไม่ใช่ไม่มาแล้วถึงไม่มาตอนนี้ไม่ได้มาจากไฟอาจารย์แล้วนะคะต้องมาจากเครื่องอาจารย์แล้วค่ะเปิดลำโพงหรือเปล่านะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคนะอาจารย์เมื่อกี้หน้าที่3อาจารย์ไปเติมเสียงด้วยนะคะเพราะอาจารย์ไม่เติมเสียงนะคะอาจารย์ไม่เติมเสียงหน้าพี่ฝนนะโอเคตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่แนนเปิดเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอาจารย์กมลอะไรเนี่ยสอนพี่แนนเปิดจากข้างหลังไปไหนแล้วครูส่งมาเดี๋ยวนะคะพี่แนนเออร์เลอร์แป๊บนึงเครื่องเออร์เลอร์อะไรเพราะมันตีกันของอาจารย์สุภลตาเสียงมาค่ะแต่ไม่แน่ใจเครื่องอาจารย์ทำไมเสียงไม่มาค่ะแต่
าจารย์ต้องไกลคุยกับอาจารย์ครูอาจารย์ใส่หูฟังได้ไหมคะเสียบที่โน้ตบุ๊กอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์โทรหาน้องไกลนะคะให้น้องไกลดูขึ้นบังเอิญตอนนี้ไฟล์อาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วไฟล์อาจารย์ทำถูกแล้วก็เสียงเปิดกับเครื่องพี่นันเสียงออกนั่นแสดงว่าอาจารย์ทำ PowerPoint ถูกแล้วใส่เสียงเปลี่ยนหน้าถูกแล้วแต่ตอนนี้เสียงมันไม่ดังมันออกมันมาจากเครื่องอาจารย์เดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเครื่องอาจารย์มีปัญหาอะไรอะค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานลองติดต่ออาจารย์นะคะเดี๋ยวน้องเดือนหรือน้องไกลช่วยติดต่ออาจารย์เบื้องหลังนิดนึงนะคะเครื่องอาจารย์อาจจะมีปัญหานะคะอาจารย์สุภรัตตาได้ยินเนาะคือไฟล์อาจารย์ที่ส่งมาไม่มีปัญหานะคะไฟล์อาจารย์ใช้ได้นะได้ยินค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะให้น้องติดต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เครื่องพี่แนนแฮงค์แป๊บนึงนะคะพอแล้วเปิดไฟล์จะมาแฮงค์เดี๋ยวนะคะเปิดจะดูงานของอาจารย์ไฟล์แฮงค์อยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แนนเปิดงานอาจารย์แล้วแฮงค์ไลน์แฮงค์เลยเดี๋ยวนะคะไลน์พี่แนนไลน์พี่แนนแฮงค์นิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูตอนนี้ไลน์พี่แนนมันนิ่งสนิทอยู่นะคะไลน์มาหรือยังเลยไลน์พี่แนนเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวนะคะคุณครูญาติไลน์มีปัญหาไลน์แฮงค์ไปเลยค่ะอาจารย์อันนี้เสร็จสำหรับ Talking Book แล้วนะคะหมายถึงเสร็จสำหรับ Talking Book แล้วนะแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมีทำ Interactive Book นิดนึงนะคะตอนนี้อาจารย์ใช้คำสั่งนะคะของการใส่ภาพใส่เสียงใส่ปุ่มปฏิบัติการเป็นแล้วแล้วก็การตั้งค่าไม่ให้เกิดการคลิกบริเวณต่างๆนอกจากปุ่มที่เรากำหนดนะคะแล้วก็เซฟไฟล์ที่อาจารย์แนนสอนแล้วเนาะเซฟเป็น PowerPoint ธรรมดากับเวลาเปิดให้เด็กให้เซฟเป็น PowerPoint Show ตอนนี้ทุกคนทำได้แล้วประเดี๋ยวเราจะหนักนิดนึงกับการมาทำ Interactive กับไอ้นี่กับตะกร้าผักอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่นคำสั่งที่เรียกว่า animation เมื่อกี้อย่างอาจารย์บางท่านใส่เข้าไปนี่ใส่เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนคำสั่ง animation สำหรับอาจารย์ที่เก่งอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วจะเร็วจะได้จะไปได้เร็วแต่ใครที่พื้นฐานน้อยต้องใจเย็นๆนะคะเพราะจะบอกอาจารย์ว่าการทำ animation มันจะมีเรื่องของลำดับความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเพราะว่าเวลาเราจะให้วัตถุมันเคลื่อนที่เนี่ยเราต้องมีลำดับความคิดค่อยๆเขาเรียกตั้งสติเนาะเวลากำหนดว่าวัตถุอันไหนจะวิ่งมาก่อนอันต่อไปจะวิ่งมาเมื่อไหร่มันจะเลยจะเห็นการเคลื่อนไหวแบบที่เกิดขึ้นใน PowerPoint อย่างที่เราเป็นได้นะคะอย่างที่อาจารย์เห็นที่พี่แนนเปิดTalking Interactive Book ที่เป็นแมทฟันเมื่อวานนะเนาะที่มีคณิตศาสตร์อะที่ว่าคิดแบบนี้สิคะแล้วเป็ดค่อยมาทีละอันแล้วค่อยมาอีกอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้คำสั่ง animation คำสั่งกำหนดการเคลื่อนไหวแต่มันจะต้องลำดับความคิดว่าคุณจะเริ่มให้วัตถุอันไหนมาอันไหนมาอันไหนมานะคะเพราะตรงนี้จะต้องใจนิ่งๆนิดนึงแล้วค่อยๆตั้งสติอันนี้ที่พี่นายบอกเลยนะว่าสำหรับคนที่ไม่ถนัดตั้งสติแล้วค่อยๆมานะคะเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตตอนนี้อาจารย์ทำให้เสร็จแล้วส่งมานะคะอาจารย์ทำให้เสร็จแล้วส่งมาเนาะอาจารย์ทำให้เสร็จแล้วส่งมานะคะเดี๋ยวพี่แนนเผอิญเครื่องพี่แนนมีปัญหานิดนึงไลน์พี่แนนแฮงค์นะคะเผอิญพี่แนนอยากเปิดงานของอาจารย์เดี๋ยวพี่แนนจะขออนุญาตให้ระหว่างนี้นะคะก่อนที่ตอนนี้ค่ะบ่ายสองครึ่งเนาะวันนี้เราเลิกสี่เรากำหนดไว้สี่โมงเย็นที่เราบอกนะคะอาจารย์ตอนนี้ขอให้เวลาอาจารย์นะคะถึงนะคะตอนนี้คือที่พี่แนนให้อาจารย์เตรียมนิทานมาเองอะค่ะที่เตรียมนิทานมาเองเนี่ยไม่รู้เวลาทันไหมอยากให้อาจารย์นะคะลองคุณครูที่เตรียมนิทานเองลองทำนิทานของตัวเองอะสัก2สัก3สไลด์ที่มีการ2 3สไลด์นะคะอาจารย์อัดเสียงใส่ภาพและใส่กลุ่มหนึ่งที่พี่แนนทำนิทานวาดรูปอะค่ะอาจารย์ลองทำมาให้ทำแล้วส่งมาที่ไลน์กลุ่มนะคะให้เวลาทำนะคะให้เวลาทำนะคะ
ให้เวลาอาจารย์ทำเท่าไหร่ดีคุณนิ่ม20นาทีนะคะขอเวลา20นาทีตอนนี้ให้เวลาอาจารย์ทำท็อกกิ้งบุ๊กเหมือนนิทานวาดรูปอ่ะที่ให้พี่อาจารย์เตรียมนิทานหรือเรื่องที่สนใจอะค่ะทำแค่3สไลด์พอนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องทำก็คืออาจารย์ต้องใส่รูปภาพต้องเป็นรูปภาพที่อาจารย์หาเองนะคะแล้วก็อัดเสียงเองที่เราสอนเมื่อวานแล้วก็ใส่ใน PowerPointนะคะให้เวลา20นาทีแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ส่งงานมาแล้วเดี๋ยวอาจจะสุ่มบางสูงการเรียนนะคะลองเปิดมาแสดงให้คนอื่นเห็นกันนะคะอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ให้เวลา20นาทีให้อาจารย์ลองเอานิทานที่อาจารย์สนใจหรือเนื้อหาที่อาจารย์สนใจก็ได้ทำแค่3สไลด์ไม่ต้องทำประโยคอ่านง่ายนะเดี๋ยวเสียเวลานะคะพิมพ์ข้อความไปเลยไม่ต้องทำประโยคอ่านง่ายอย่างนิทานวาดรูปเดี๋ยวเสียเวลาไปหาสัญลักษณ์อีกแต่ถ้าเกิดใครอยากทำคิดว่าชิลๆทำได้มีประสบการณ์ในการทำพวกไฟเก่งๆก็จะทำประโยคอ่านง่ายก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะเสียเวลาอาจารย์แค่เอานิทานสแกนรูปใช้กล้องมือถืออาจารย์ถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งเซฟไฟล์มาวิธีการเซฟไฟล์เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวพี่แนนทำบ่อยถ่ายรูปเสร็จส่งไปให้ไลน์เพื่อนค่ะแล้วก็เอาไฟล์ออกมาไม่ต้องต่อกับคอมไม่ต้องต่อกับเอามือถือต่อกับโน้ตบุ๊กนะอาจารย์ก็แค่นั้นนะคะใช้มือถือสแกนก็ได้แล้วก็ส่งไฟล์ไปที่ไลน์ใครก็ได้แล้วก็เซฟไลน์ส่งที่อีเมลก็ได้แล้วก็เซฟมานะทำ3สไลด์นะคะ3สไลด์ทำนิทานวาดรูป3สิ่งที่อาจารย์ต้องทำก็คือทำ3สไลด์นะคะไม่ต้องจบเรื่อง3หน้าจบนะอัดเสียงเองนะคะใส่เข้าไปเองโดยไม่มีรีซอร์สจากพี่แนนแล้วให้เวลา20นาทีค่ะงั้นตอนนี้ตามสบายนะคะใครมีปัญหามาคุยข้างหลังกันนะคะตอนเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตรีสตาร์ทตัวเองแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะขอหลุดออกจากห้องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะโอเคนะคะคุณครูให้เวลา20นาทีนะคะคุณครูสวัสดีครับที่เสียงไม่ออกใช่ไหมครับบอกแล้วนะครับใครอยู่ด้วยกันนะคะเป็นศูนย์เดียวกันอยู่ด้วยกันทำเรื่องเดียวก็ได้นะไม่ต้องทำทุกคนก็ได้นะคะช่วยกันทำก็ได้นะโอเคนั้นให้เวลานะคะเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตออกจากกลุ่มแป๊บนึงก่อน